การสู้รบในเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดตากนั้นทำให้ชาวบ้านอพยพเข้ามาในเขตไทยแล้ว 1,700 คนนะคะยังมีอีกจำนวนไม่น้อยหลบซ่อนอยู่ตามตะเข็บชายแดนและบริเวณริมแม่น้ำเมยค่ะนี่คือความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงบริเวณชายแดนเขตจังหวัดเมียวดีของเมียนมาค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะเป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวอิสระลงพื้นที่ไปบันทึกภาพความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้ชาวบ้านจำนวนมากยังคงอพยพเข้ามาจากชุมชนแล้วก็เข้ามาสร้างเพิงพักอาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนริมแม่น้ำเมยซึ่งเป็นพรมแดนไทยเมียนมาค่ะหลังจากทหารเมียนมานำกำลังเข้าโจมตีกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ความไม่สงบในเมียนมาทำให้ชาวบ้านยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะมีหลายพันคนยังพยายามหลบซ่อนตัวและอาศัยอยู่อย่างยากลำบากกลุ่มที่น่ากังวลที่สุดก็คือกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนและชาวบ้านไม่สามารถทำไร่ทำนาได้จึงอาจจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากข้อมูลจากศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากรายงานเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าการสู้รบในเมียนมาไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยตามแนวชายแดนแม้ว่าจะมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาอพยพเข้ามายังฝั่งไทยกว่า 1,700 คนแล้วก็ตามส่วนประกาศห้ามไม่ให้รถยนต์ทุกชนิดใช้เส้นทางสายเมียวดีกอกาเหล็กของคณะสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงในอำเภอกอกาเหล็กทำให้รถสินค้าต้องหันไปใช้เส้นทางอื่นในการลำเลียงสินค้าแทนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเส้นทางในพื้นที่จังหวัดทวายตรงข้ามกับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะล่าสุดไปเกิดเหตุรถยนต์บรรทุกแก๊ส2คันถูกกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF และกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ใช้อาวุธปืนยิงสกัดแล้วก็เผารถยนต์จนเสียหายในเขตบ้านทีคีจังหวัดทวายผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถยนต์ขนส่งสินค้าขนาดเล็กจากจังหวัดเมียวดีเริ่มบรรทุกสินค้าไปยังเมืองกอกาเหล็กแล้วแต่ว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ยังต้องชะลอการใช้เส้นทางนี้ออกไปก่อนค่ะ